ครับสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ที่รักทุกคนขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วเขียวเหลืองนะครับซึ่งสีเขียวเหลืองนี่ก็เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับนักศึกษาทราบไหมครับว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่ทางมหาวิทยาลัยของเราตั้งเอาไว้คืออะไรสำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานนะครับซึ่งคุณลักษณะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บัณฑิตของเราที่สำเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับตรงตามอัตลักษณ์ที่เรากำหนดเอาไว้นะฮะก็คือสำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานนะครับซึ่งกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องจัดให้กับนักศึกษาล่ะก็อาจจะได้แก่เรื่องของกีฬานะครับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของทุนเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะในการที่จะบ่มเพาะให้กับนักศึกษาของเราเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับของสังคมในการที่จะสำเร็จออกไปทำงานรับใช้ให้กับสังคมในอนาคตนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยก็จะมีแนวทางมีหลักปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่จะแจ้งให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบร่วมกันนะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดคุยให้กับนักศึกษาใหม่รับทราบก็คือเรื่องของระเบียบการแต่งกายนะครับเรื่องของระเบียบการแต่งกายเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาใหม่นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาปี1เนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่านักศึกษาชายนะจะต้องสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้นะครับแล้วก็กระดุมสีขาวเช่นเดียวกันนะเสื้อก็จะต้องไม่มีลวดลายนะแล้วก็ไม่ม้วนหรือว่าพับแขนเสื้อนะครับส่วนกางเกงนะครับกางเกงนั้นก็จะต้องเป็นกางเกงทรงสุภาพนะสีดำสีกรมท่าสำหรับปี1นั้นจะเน้นไปที่สีกรมท่านะครับถ้าหากว่าปี2ปี3ขึ้นไปแล้วก็อาจจะขยายเป็นสีดำนะพวกนี้ได้นะครับแต่ปี1นั้นก็อยากจะให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วก็กางเกงก็จะต้องมีหูสำหรับคาดเข็มขัดของมหาวิทยาลัยนะฮะจะมีจีบหรือไม่มีจีบไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องไม่ใช้ผ้ายีนนะฮะส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าหนังหรือว่ารองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำนะครับแล้วก็ใช้ถุงเท้าสีดำเช่นเดียวกันนะฮะเนคไทก็ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะซึ่งก็คือสีกรมท่าแล้วก็ติดเข็มของมหาวิทยาลัยไว้ผมทรงสุภาพไม่มีหนวดไม่มีเครานะครับอันนี้เป็นลักษณะของนักศึกษาชั้นปีที่1นะฮะส่วนปีที่2ก็อาจจะขยายไปเรื่องของกางเกงทรงสุภาพสีอื่นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำนะฮะได้นะครับทีนี้นักศึกษาหญิงล่ะครับนักศึกษาหญิงก็จะต้องสวมเสื้อสีขาวนะครับแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อยไม่รัดรูปนะฮะแล้วก็หน้าอกด้านขวานะครับเสื้อด้านขวาจะต้องติดตรามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ห้อยเข็มเล็กๆที่เขาเรียกว่าตุ้งติ้งนะครับตรงเชิ้ตเสื้อนะครับกระโปรงสีกรมท่านะทรงสุภาพอยู่บริเวณประมาณเข่านะครับอาจจะเหนือเข่าเล็กน้อยหรือว่าใต้เข่าลงไปได้อีกเล็กน้อยนะไม่ยาวลุ่มล่ามนะจนถึงตะตุ่มนะครับอันนั้นจะแลดูไม่สวยนะครับเข็มขัดก็เป็นเข็มขัดหนังสีดำนะฮะมีหัวมหาวิทยาลัยนะครับเข็มมหาวิทยาลัยตรามหาวิทยาลัยนะส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำนะฮะสีดำสีน้ำตาลอันนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2ขึ้นไปนะครับสีดำสีน้ำตาลทรงสุภาพหุ้มส้นถ้าหากเป็นนักศึกษาปีที่1เนี่ยให้เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะแล้วก็สวมถุงเท้าสีขาวเช่นเดียวกันนะครับในด้านของกิจกรรมนะครับกิจกรรมมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้กับนักศึกษานะฮะได้ดำเนินกิจกรรมนะฮะเพื่อให้บรรลุผลเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนะโดยปกติแล้วในแต่ละปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้ามาใหม่เนี่ยนักศึกษาจะต้องได้มาทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะแต่ปีนี้ก็อย่างที่ท่านทราบดีว่ามีปัญหาเรื่องโควิด
นะครับเพราะนั้นกิจกรรมรวมกลุ่มนักศึกษาหลายกิจกรรมนะเราจำเป็นที่ต้องมีการงดการเลื่อนหรือการปรับเปลี่ยนนะฮะปกติแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่นักศึกษาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมรวมกลุ่มปฐมนิเทศนะในระดับมหาวิทยาลัยก็ดีในระดับคณะก็ดีนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์นะร้องเพลงเชียร์นะกิจกรรมว่ายย่านะกิจกรรมอัญเชิญตรานะบายสีสู่ขวัญนะกิจกรรมเรียนรู้เตรียมการต่างๆในการที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แต่ปีนี้เรามีข้อจำกัดนะฮะเพราะนั้นกิจกรรมในการรวมกลุ่มเพื่อพบปะนักศึกษาเนี่ยจึงต้องมีการเลื่อนหรืองดไปก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่เรามีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็อาจจะพิจารณานะครับในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมประจำปีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยจะมีหลายกิจกรรมมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการจัดองค์กรนะการทำงานร่วมกับชุมชนนะกิจกรรมกีฬานะหลายๆกิจกรรมนะครับในช่วงต้นภาคเรียนนี้นะครับถ้าหากว่าจะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยคงจะอยู่ในรูปของกิจกรรมออนไลน์นะครับกิจกรรมออนไลน์ซึ่งทางหลักสูตรนะครับทางหลักสูตรทางคณะที่สังกัดนะจะเป็นผู้ที่คิดรูปแบบแล้วก็นำเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้กิจกรรมออนไลน์เหล่านั้นก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษานะครับแล้วไม่ใช่เป็นการไปนัดหมายพบปะกันข้างนอกนะแล้วอาจจะไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะภายนอกอันนั้นมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตเด็ดขาดนะครับถ้าจะทำกิจกรรมออนไลน์ในลักษณะของการสร้างความรู้จักคุ้นเคยหรือว่าจะแนะนำสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษารุ่นน้องอันนั้นสามารถทำได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะการจะทำกิจกรรมออนไลน์ใดๆนั้นนักศึกษารุ่นพี่ก็ดีนะครับหลักสูตรก็ดีคณะก็ดีนะจะต้องร่วมกันพิจารณานะครับแล้วก็นำเสนอให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบตามลำดับชั้นนะครับจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็คือเรื่องของทุนการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเรามีทุนต่างๆเนี่ยที่จะจัดให้กับนักศึกษาเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นทุนกยศนะคือทุนกู้เป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าครองชีพนะครับอันนี้นักศึกษาคนไหนที่อยู่ในคุณสมบัติที่ทางกองทุนกยศกำหนดเนี่ยทุกคนจะได้รับเงินกู้ทุกคนนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นก็อย่างเช่นผู้ปกครองมีรายได้รวมกันเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะยื่นกู้ได้แล้วก็ค่าครองชีพปีนี้ทางกองทุนกยศก็จะเพิ่มให้จากเดิมเดือนละ 2,400 นะครับปีนี้ก็จะเป็นเดือนละ 3,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการที่นักศึกษาทุกคนสามารถที่จะยื่นขอได้นะครับถ้าอยู่ในคุณสมบัตินะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับอันนี้มันก็คือเป็นเงินกู้นะครับเงินกู้เมื่อเรียนจบแล้วก็จะต้องใช้คืนนะครับเราก็จะต้องตกเป็นลูกหนี้นะกับกองทุนกยศนะครับในเรื่องของทุนให้เปล่านะอีกทุนหนึ่งนะครับทุนตรงนี้มหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการจัดสรรให้นักศึกษาเป็นประจำทุกปีนะครับโดยปกติก็จะทุนประมาณ 5,000 บาทนะอันนี้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนจำเป็นนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะยื่นนะขอได้นะครับเป็นทุนให้เปล่านะฮะไม่ต้องใช้คืนนะอันนี้ก็นักศึกษาก็คอยฟังประกาศของทางมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับ อีกทุนนึงก็คือทุนฉุกเฉินนะครับทุนฉุกเฉินนี่จะเขาเรียกว่าเป็นทุนกู้ตอนต้นเทอมนะแล้วก็ชำระตอนปลายเทอมนะฮะกู้ไปทำอะไรกู้ไปเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนนะกรณีที่ผู้ปกครองชักหน้าไม่ถึงหลัง
นะก็มายื่นขอกู้กับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับซึ่งทางงานทุนจะทำเป็นประกาศนะครับเป็นภาคเรียนภาคเรียนไปนะครับซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยก็จะพยายามเอื้ออำนวยความสะดวกให้การศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายเวลากู้ขยายเวลาใช้คืนนะครับเพื่อตอบสนองนโยบายในการที่จะดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาผลกระทบกับเรื่องของโควิดนี่นะครับทุนอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาทุกปีก็คือราชภัฏเสริมโอกาสนะฮะราชภัฏเสริมโอกาสนี้จะเป็นทุนจ้างงานนะก็คือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างนอกเหนือเวลาเรียนในการทำงานในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะอย่างน้อยนักศึกษาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาประมาณเดือนละ 2,000 3,000 อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเรื่องทุนซึ่งถ้าหากว่านักศึกษาสนใจนะครับก็ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวประกาศต่างๆนี่กับทางเว็บเพจของมหาวิทยาลัยนะเว็บหรือเฟซบุ๊กของทางกองพัฒนานักศึกษาของงานทุนในแนวนะครับอันนี้เป็นระบบการสื่อสารนะครับที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้ามาดูเข้ามาเช็คนะเว็บเพจเหล่านี้เฟซบุ๊กเหล่านี้เป็นระยะนะครับเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมหาวิทยาลัยเรามีศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยที่จะคอยดูแลเรื่องของสุขภาพการตรวจรักษาสุขภาพเวลานักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของศูนย์แพทย์ชุมชนนะภายในมหาวิทยาลัยได้นะครับในเบื้องต้นนะซึ่งจะมีแพทย์มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับเรื่องของการประกันอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมหาวิทยาลัยได้จัดระบบการประกันอุบัติเหตุไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่1 นะครับถ้าหากว่าไปประสบอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเคลมกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทนะครับถ้าหากว่ากรณีเสียชีวิตก็คือไม่เกิน 30,000 บาทนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนสวัสดิภาพของนักศึกษานะอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บริการจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกรณีอุบัติเหตุก็คือไม่เกิน 3,000 บาทเช่นเดียวกันบาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็ 25,000 บาทนะฮะประการต่อมานะครับที่อยากจะแจ้งให้กับนักศึกษาได้ทราบก็คือเรื่องของการยกเว้นค่าเล่าเรียนนะอันนี้เป็นสวัสดิการที่นักศึกษาทุกคนสามารถที่จะทำได้นะครับถ้าหากว่านักศึกษามีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันในการเข้าร่วมการประกวดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาวิชาการศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยไปประกวดในระดับภูมิภาคได้ชนะเลิศกลับมายกเว้น1ภาคการศึกษานะครับถ้าไปแข่งขันในระดับประเทศระดับนานาชาตินะได้ลำดับที่1 2 3กลับมาได้ยกเว้นค่าเล่าเรียน2ภาคการศึกษานะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านนะครับได้ช่วยกันคิดนะแล้วก็ลองหาช่องทางนะฮะในการที่จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้นะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาเองนะฮะท้ายที่สุดก็คือว่ารายละเอียดต่างๆที่ผมได้พูดไปนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากทางคู่มือนักศึกษานะครับที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำขึ้นแต่ว่าคู่มือนักศึกษาในปีนี้นั้นไม่ได้ทำในรูปแบบของเอกสารนะครับแต่ว่าจะทำเป็นลักษณะของคู่มือที่สื่อสารไปในระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นนักศึกษาเข้าไปในเว็บเพจของทางมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำลิงก์คู่มือนักศึกษาไปฝากไว้ภายในเว็บเพจของมหาวิทยาลัยหรือว่า Facebook ของทางกองพัฒนานักศึกษาเพราะนั้นสงสัยรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการบริการนักศึกษาสวัสดิการนักศึกษาเรื่องของการเรียนรอดอการยกเว้นผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารก็ดีนะครับเรื่องของจิตอาสานี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เมื่อกี้เกือบลืมไปนะครับก็คือว่านักศึกษาที่จะกู้กยศ.นะครับจะต้องมีชั่วโมงจิตอาสานะฮะ
ภาคเรียนละ18ชั่วโมงนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนต้นเพื่อเอาไปขอกู้ในภาคเรียนต่อไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นนักศึกษาปี1อันนี้อนุโลมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะก็สามารถยื่นกู้ได้นะครับเรื่องจิตอาสาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยอยากจะปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีจิตสาธารณะนะครับรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงนะฮะส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมแจ้งพวกเราไปก็คืออยู่ในคู่มือนักศึกษานะก็ลองเข้าไปดูในเว็บเพจนะครับหรือในเรื่องของการเรียนการสอนการทำกิจกรรมอะไรต่างถ้าหากนักศึกษาสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือเจ้าหน้าที่ของทางกองพัฒนานักศึกษาหรือคณะที่นักศึกษาสังกัดนะฮะในคณะที่นักศึกษาสังกัดนั้นก็จะมีท่านคณบดีนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคอยดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาอยู่แล้วนักศึกษาก็เข้าไปพบปะพูดคุยนะคณาจารย์ของเราได้ทุกระดับชั้นนะครับนั้นก็อยากจะฝากนักศึกษาว่าในเรื่องของงานกิจกรรมนักศึกษานั้นก็เป็นภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนนะในการที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ควบคู่ไปกับงานทางด้านวิชาการนะครับเพราะนั้นก็หวังว่านักศึกษาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วเขียวเหลืองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาด้วยความเป็นสุขนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ